ด่วนจีนพบสารโลหะตกค้างในทุเรียนเวียดนามควินโอได้รับข้อมูลมานะคะจากฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่นครกวางโจวอะค่ะสื่อเวียดนามอะค่ะเขาได้ออกมารายงานแล้วนะคะว่ากรมศุลกากรจีนนะคะได้ตรวจพบสารโลหะหนักนะคะเป็นสารโลหะที่ตกค้างในทุเรียนที่ทำการส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะซึ่งสารตกค้างเนี่ยค่ะมันมีค่าเกินมาตรฐานที่คนจะสามารถบริโภคได้ถือว่าเป็นทุเรียนที่อันตรายอะค่ะซึ่งตัวอย่างที่ส่งไปเนี่ยค่ะเจอในทุเรียนประมาณ30ล็อตด้วยกันเขาไม่ได้บอกนะคะว่าปริมาณ30ล็อตเนี่ยค่ะเป็นจำนวนตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าเป็นการส่งออกประเภทไหนซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะประเทศจีนเขาก็จำเป็นจะต้องปกป้องคนในประเทศของเขานะคะด้วยการออกมาเตือนว่าถ้าจะทำทุเรียนส่งออกเนี่ยยังไงก็จะต้องให้อยู่ในมาตรฐานของการส่งออกจะต้องไม่มีสารอะไรที่มันตกค้างและอันตรายต่อผู้บริโภคซึ่งหน่วยงานอาหารพืชของเวียดนามค่ะไม่นิ่งนอนใจนะคะทำการสืบทำการตรวจเลยค่ะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการไหน อยู่ในสวนอยู่ในโรงกระบวนการแพ็คการผลิตการตัดแล้วให้ทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานในการส่งออกแล้วก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งปรับให้กรมอาหารพืชเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปอะค่ะเอาจริงนะคะเรื่องของสารตกค้างอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมาตรฐานในการส่งออกไปในแต่ละประเทศอยู่แล้วอะค่ะประเทศไทยอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำส่งออกทุเรียนสดนะคะมากกว่าเวียดนามซึ่งอันเนี้ยก็ยังเป็นข้อได้เปรียบของเราอะค่ะคุณโอก็อยากจะให้รักษามาตรฐานในกระบวนการผลิตทุเรียนไม่ว่าจะมาตั้งแต่ชาวสวนสายตัดแล้วก็ลงผู้ประกอบการรวมถึงวิธีการทำการส่งออกด้วยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่สารโลหะหนักอย่างเดียวคุณภาพทุเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและอีกอย่างนึงอะค่ะเวียดนามเขาก็กำลังเติบโตกำลังปลูกแล้วก็ทำการส่งทุเรียนออกไปให้ได้มากกว่าเดิมด้วยค่ะอย่างปีก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็ขายทุเรียนไปที่ประเทศจีนได้ประมาณ 3% ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถเพิ่มการส่งออกไปได้ถึงประมาณ 34% เลยค่ะนั่นหมายความว่าตลาดทุเรียนยังเป็นตลาดที่เปิดกว้างให้ประเทศอื่นๆสามารถส่งออกได้ประเทศไทยห้ามนิ่งนอนใจค่ะช่วยกันทำทุเรียนคุณภาพไปด้วยกันนะคะฝากติดตาม Queen O Queen of Food ไว้ในทุกช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า Queen O Queen of Food ค่ะ